สวัสดีทุกคนนะครับผมพบกับช่องไลน์สตูเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการ์ตูนคิเมซุโนะยาบะเล่ดาบพิฆาตอสูรซีซั่น2ภาคแยกเรือนรวมนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วส่วนใครที่ยังไม่ดูตอนที่ผ่านมาผมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมได้ทำเพลย์ลิสต์ไว้ดูแล้วแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก็ส่วนเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นไงก็ไปตามชมมาได้เลยครับเปิดตอนมาก็อยู่ที่ร้านเคียวโกคุนะครับซึ่งเด็กที่ร้านก็มารายงานแก่เจ้าของร้านว่าเซนโกะนั้นหายตัวไปหลังจากที่เธอนั้นสลบไปซึ่งเด็กที่ร้านก็ถามว่าจะให้ออกตามหาไหมนะครับแต่เจ้าของร้านกลับบอกว่าไม่ต้องตามหาเพราะอาจจะล้างมือไปแล้วนะครับจากนั้นก็ไล่เด็กในร้านออกไปพร้อมกับสั่งห้ามทุกคนพูดถึงเรื่องเซนโกะอีกเด็ดขาดเพราะไปทําให้วาราบีฮิเมะโออิรันไม่สบอารมณ์เซนโกะและเมียของเขาถึงได้เป็นแบบนี้จากนั้นก็ตัดภาพมาที่ร้านโอกิโมโตะนะครับซึ่งทันจิโร่และอินุสุเกะก็มาเจอกันตามเวลาที่นัดหมายและอินุสุเกะก็บอกทันจิโร่ว่าที่ร้านของเขามีอสูรนะครับได้อธิบายลักษณะของอสูรให้ทันจิโร่ฟังแต่ดูเหมือนว่าทันจิโร่น่าจะยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะครับจากนั้นทันจิโร่ก็สงสัยว่าทำไมอุซุยและเซนิสีนึกถึงยังไม่มาตามเวลาที่นัดกันไว้ซึ่งเมื่อทันจิโร่พูดจบอุซุยก็โผล่มานะครับแล้วก็บอกว่าเซนิสีนั้นไม่มาแล้วทันจิโร่จึงถามไปว่าหมายความว่ายังไงอุซุยจึงบอกว่าเขานั้นได้ทำเรื่องผิดพลาดต่อพวกทันจิโร่ไปซะแล้วและตอนนี้เซนิสีก็หายตัวไปแบบไม่รู้สาเหตุขาดการติดต่อมาตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วและอุซุยยังบอกให้ทันจิโร่และอินุสุเกะรีบออกไปจากย่านเรืองลมเดี๋ยวนี้เพราะระดับของพวกเขานั้นต่ำเกินไปถ้าเกิดเจอกับอสูรที่นี่ซึ่งเป็นถึงระดับข้างขึ้นจะรับมือไม่ไหวส่วนเซนิสีที่ขาดการติดต่อให้ถือว่าตายแล้วหลังจากนี้ส่วนที่เหลือเขาจะจัดการเองคนเดียวและบอกให้ทันจิโร่และอินุสุเกะอย่าได้อับอายที่ต้องหนีไปเพราะคนที่อยู่รอดต่างหากคือผู้ชนะจากนั้นก็กระโดดหายไปนะครับซึ่งทันจิโร่ก็ได้ตัดพ้อกับอินุสุเกะว่าเป็นพ่อพวกเขาระดับต่ำสุดอย่างนั้นหรอถึงไม่ได้รับความไว้วางใจอินุสุเกะแล้วบอกกับทันจิโร่ว่าระดับของพวกเขานั้นเลื่อนขั้นขึ้นมาอยู่ที่ระดับคาโนเอะแล้วซึ่งเลื่อนมาจากระดับมิซุโนโตะที่เป็นระดับต่ำสุดจากนั้นอินุสุเกะก็แสดงสัญลักษณ์ที่หลังมือให้ทันจิโร่ดูนะครับโดยเจ้าสัญลักษณ์นี้นักล่าอสูรทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายที่ภูเขาดอกฟูจิจะได้รับการจารึกเอาไว้นะครับเรียกว่ารอยสักบุปผาและจะเปลี่ยนไปเองตามระดับของนักล่าอสูรจากนั้นทันจิโร่ก็ได้วางแผนกับอินุสุเกะซึ่งทันจิโร่ยังเชื่อว่าเซนิสึและเหล่าภรรยาของอุซุยนั้นยังมีชีวิตอยู่และจะช่วยทุกคนออกมาให้ได้นะครับซึ่งทันจิโร่ก็บอกให้อินุสุเกะนั้นยึดหลักเดียวกันเอาไว้และก็ห้ามตายเด็ดขาดอินุสุเกะเลยบอกว่าที่ทันจิโร่พูดเมื่อกี้นี้เขากำลังจะพูดอยู่พอดีเลยเมื่อตกเย็นทันจิโร่ก็มาหาโออินัสึโออิรันแบบไม่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะครับและบอกกับเธอว่าเขานั้นจะออกจากร้านไปยังอยากฝากเงินค่าอาหารและพวกค่าใช้จ่ายต่างๆให้เธอนําไปส่งแก่เจ้าของร้านและบอกกับเธอว่าเพราะเหตุผลบางอย่างจึงต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงซึ่งโออินัสึโออิรันก็รู้อยู่แต่แรกแล้วครับว่าทันจิโร่นั้นเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่ทราบสาเหตุที่ต้องปลอมตัวมาทําให้ทันจิโร่นั้นตกใจและเสียเซลล์เอามากๆนะครับจากนั้นทันจิโร่ก็บอกว่าเขาจะช่วยเหล่าคนที่หายตัวไปออกมาให้ได้โออินัสึโออิรันจึงได้ขอบคุณทันจิโร่และบอกว่าเธอนั้นจะออกจากเมืองไปในวันรุ่งขึ้นและเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะมีคนที่ปรารถนาอยากได้เธอนั้นเป็นภรรยาแต่ก็อดเป็นห่วงคนที่ยังอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะเธอนั้นก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีแต่ก็สืบหาอะไรไม่ได้เลยทันจิโร่จึงบอกว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเขาจะจัดการทุกอย่างให้เองจากนั้นก็บอกลาโออินัสึโออิรันแล้วก็ขอให้เธอนั้นมีความสุขกับชีวิตใหม่เมื่อทันจิโร่จากไปดากิที่รู้ข่าวว่าโออินัสึโออิรันจะหนีไปจากที่นี่ก็เข้ามาเพื่อจับเธอกินก่อนที่จะหนีไปซะก่อนนะครับทันจิโร่ที่กำลังไปหาอินุสุเกะตามนัดหมายก็ได้กลิ่นของอสูรอยู่ใกล้ๆจึงได้ย้อนกลับไปจากนั้นก็ตัดภาพมาที่อินุสุเกะที่รอทันจิโร่อยู่นานแล้วก็ไม่มาสักทีนะครับจึงได้ตัดสินใจเคลื่อนไหวเพียงลําพังโดยได้กระโดดทะลุขึ้นไปบนเพดานแล้วก็สั่งให้พวกหนูซึ่งเป็นสมุนนินจาของอุซุยนําดาบที่ซ่อนเอาไว้มาให้นะครับจากนั้นก็ใส่ชุดหมูป่าและบุกทะลวงไปเพื่อจัดการกับอสูรซึ่งก็ทําเอาคนในร้านที่มาเห็นหน้าต่างก็พากันตกใจกันยกใหญ่นะครับจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ร้านเกียวโคคุนะครับซึ่งเจ้าของร้านที่กำลังเศร้าเสียใจกับการตายของภรรยาอยู่นั้นอุซุยก็ได้เข้ามาแล้วใช้มีดจี้เจ้าของร้านพร้อมกับถามว่าเซนโกะกับฮินาซึรุนั้นไปไหนเจ้าของร้านจึงบอกว่าเซนโกะนั้นหายตัวไปส่วนฮินาซึรุนั้นป่วยเลยต้องแยกออกไปอยู่อีกที่จากนั้นอุซุยก็สั่งให้เจ้าของร้านนั้นบอกเรื่องราวที่ประหลาดใจมาให้หมดว่าใครนั้นได้สงสัยซึ่งอุซุยก็บอกว่าวางใจได้เขาไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่จะมาฆ่าคนที่เป็นต้นเหตุและจะช่วยล้างแค้นให้เจ้าของร้านจึงบอกว่าโออิรันที่ชื่อวาราบีฮิเมะอยู่ห้องทางทิศเหนือที่แสงสว่างส่องไม่ถึงจากนั้นอุซุยก็หายตัวไปโดยที่เจ้าของร้านนั้นไม่ทันรู้ตัวนะครับซึ่งเมื่ออุซุยมาที่ห้องวาราบีฮิเมะโออิรันก็ไม่พบใครนะครับและเดาว่าเธอนั้นคงกําลังออกล่าผู้คนอยู่อุซุยจึงได้ไล่ตามกลิ่นอายของอสูรไปจนกว่าจะถึงที่อยู่ของฮินาซึรุซึ่งถ้าหากเธอรอดก็น่าจะมีข้อมูลอะไรอยู่แน่จากนั้นก็ตัดภาพกลับมาที่ทันจิโร่ซึ่งได้ย้อนกลับมาช่วยโออินัสึโออิรันก็ได้พบกับดากิที่ได้ใช้ผ้าโอบีจับตัวโออินัสึโออิรันเอาไว้แล้วนะครับ
ดากิจึงได้ถามว่าพวกเขามีกี่คนหนึ่งในนั้นมีเด็กหัวเหลืองหน้าตาทุเรศด้วยใช่ไหมและดากิก็มองออกว่าทันเจโร่นั้นไม่ใช่ระดับเสาหลักซึ่งเธอนั้นก็ไม่ต้องการพวกที่ไม่ใช่เสาหลักนะครับเมื่อทันเจโร่ได้เห็นดากิและรู้ว่าเธอนั้นคืออสูรข้างขึ้นลำดับที่6ก็ตัวสั่นไปหมดร่างกายไม่สามารถขยับได้นะครับแต่เมื่อทันเจโร่รวบรวมสติได้ก็ชักดาบออกมาและบอกให้ดากิปล่อยตัวโออินาสึโออิรันดากิจึงได้ใช้ผ้าโอบิโจมตีเสียทันเจโร่จนกระเด็นไปอีกฝ้าของร้านนะครับซึ่งด้วยความเร็วในการโจมตีนั้นทำให้ทันเจโร่ไม่สามารถป้องกันได้เลยและผลจากการโจมตีก็ทำให้สายสะพายของกล่องเนซิโกขาดนะครับทันเจโร่จึงได้วางกล่องไว้และสั่งไม่ให้เนซิโกนั้นออกมาจากกล่องยกเว้นตอนที่เกิดอันตรายถึงชีวิตจากนั้นทันเจโร่ก็เปิดฉากโจมตีใส่ดากิโดยใช้ปาวารีกระบวนท่าที่สีขึ้นน้ำตัดผ้าโอบิของดากิออกเป็นชิ้นๆและสามารถตัดส่วนที่ขังโออินาสึโออิรันออกได้สำเร็จนะครับดากิจึงกล่าวชื่นชมทันเจโร่ว่าทำได้ไม่เลวเลยและรู้สึกเอ็นดูทันเจโร่ขึ้นมาซะแล้วเพราะช่างเหมือนหนูจนตอกหนีตายซึ่งทันเจโร่ก็หวั่นใจว่าการที่ต้องสู้กับข้างขึ้นคนเดียวโดยไล่อุซุยเซนิสึแล้วก็อินโนสุเกะนั้นช่างหนักหนาเหลือเกินแต่ถึงอย่างไรเขาต้องสู้ให้ถึงที่สุดจากนั้นก็จบตอนนี้ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่4นะครับซึ่งต่อไปจะเป็นยังไงและทันจิโร่จะสามารถรับมือกับดากิซึ่งเป็นอสูรข้างขึ้นลำดับที่6ได้หรือเปล่านะก็ต้องรอติดตามคลิปหน้ากันนะครับและก็จะจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเราวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ